เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ171บอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนพื้นลื่นต่อมาแตกออกเป็น2ชิ้นโดยที่แต่ละชิ้นมีมวลไม่เท่ากันจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่โมเมนตัมของวัตถุก่อนแตกตัวมีค่าเท่ากับผลรวมโมเมนตัมของวัตถุทั้ง2ชิ้นหลังแตกตัวข้อไข่หลังแตกตัววัตถุแต่ละชิ้นมีโมเมนตัมเท่ากันข้อควายหลังแตกตัววัตถุแต่ละชิ้นมีพลังงานจนเท่ากันมีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อความ1ข้อความ2ข้อความ3ข้อความหรือไม่มีข้อถูกเลยนะคะวิธีคิดข้อนี้ก็จะต้องมานั่งพิจารณากันดูทีละสเตทเมนต์นะคะมาดูข้อที่1ก่อนค่ะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่าการระเบิดหรือการแตกตัวเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องค่าเขาบอกโมเมนตัมของวัตถุก่อนแตกตัวมีค่าเท่ากับผลรวมโมเมนตัมวัตถุทั้ง2ชิ้นหลังแตกตัวพูดง่ายๆก็คือซิกมาโมเมนตัม i เท่ากับซิกมาโมเมนตัม f ใช่ไหมคะหรือผลรวมโมเมนตัมก่อนแตกตัวเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังแตกตัวเราก็มาดูสภาวะนะคะเขาบอกว่าวัตถุอยู่บนพื้นลื่นต่อมาแตกออกเป็น2ชิ้นนั่นแปลว่าไม่ได้มีแรงอะไรมากระทำกับเขาเลยดังนั้นถ้าไม่มีแรงอะไรมากระทำเนี่ยถามว่าโมเมนตัมรวมคงที่ไหมคำตอบก็คือผลรวมโมเมนตัมจะคงที่เท่ากับโมเมนตัมของวัตถุก่อนแตกตัวค่ะข้อนี้พูดง่ายๆคือจริงๆเป็นเรื่องของการอนุรักษ์โมเมนตัมธรรมดานะคะอนุรักษ์โมเมนตัมของการระเบิดดังนั้นข้อกไก่ก็เลยตอบถูกมาดูข้อขอไข่ค่ะขอไข่เขาบอกว่าหลังแตกตัววัตถุแต่ละชิ้นมีโมเมนตัมเท่ากันนะคะถ้าวัตถุแต่ละชิ้นมีโมเมนตัมเท่ากันเนี่ยแปลว่า m 1 v 1เท่ากับ m 2 v 2ถูกไหมคะทีนี้เราก็มาดูเลยว่าเขาบอกว่าจากผลรวมโมเมนตัมนะคะเราก็จะได้ว่า0เท่ากับm 1 v 1บวกด้วย m 2คูณกับลบ v 2เข้าใจมั้ยคะเราจะได้ว่าบวก m 2บวก v 2สิใช่มั้ยเราจะได้เป็น m 1 v 1เท่ากับ m 2คูณกับลบv 2ค่ะเป็นลบฉะนั้นถามว่าเขามีโมเมนตัมเท่ากันหรือไม่ถูกค่ะเขามีโมเมนตัมเท่ากันแต่ปัญหาของเขาคือไอ้ที่เท่ากันมันคือขนาดของโมเมนตัมเนี่ยเท่ากันคือถ้าพี่ใส่แอบโซลูทเนี่ยตรงเนี้ยออกมาเท่ากันแต่ถามว่าโมเมนตัมของทั้ง2ก้อนเท่ากันไหมคำตอบคือจริงๆไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าโมเมนตัมก้อนนึงมีค่าเป็นบวกโมเมนตัมอีกก้อนจะมีค่าเป็นลบดังนั้นถ้ามีโมเมนตัมไม่เท่ากันอย่างนี้ถามว่าเราบอกได้ไหมว่าวัตถุแต่ละชิ้นมีโมเมนตัมเท่ากันคำตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าทิศทางไม่เท่ามีทางคนละทิศทางกันนะคะดังนั้นถ้าคนละทิศทางกันเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ว่าโมเมนตัมเท่ากันเพราะโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์มาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เขาบอกว่าหลังแตกตัววัตถุแต่ละชิ้นมีพลังงานจนเท่ากันถ้าพลังงานจนเท่ากันนะคะเราจะสรุปได้ว่าอัตราส่วนของพลังงานจนนะคะหาจากอะไรหาจาก1ส่วน2 m เล็กคูณ v เล็กกำลัง2ใช่ไหมส่วนด้วย1ส่วน2 m ใหญ่คูณ v ใหญ่กำลัง2ก็จะตอบเป็น m เล็กส่วน m ใหญ่คูณกับv เล็กส่วน v ใหญ่ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งถ้าพลังงานจนทั้ง2ชิ้นเท่ากันนะคะเราก็จะได้ว่าตรงนี้เท่ากับ1แปลว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็จะต้องเป็นว่าแทนค่าด้วยนะแทนค่า v เล็กส่วน v ใหญ่ด้วยเราก็จะได้ว่าพลังงานจนก้อนเล็กส่วนพลังงานจนก้อนใหญ่เนี่ยจะเท่ากับ m เล็กส่วน m ใหญ่คูณกับ m ใหญ่ส่วน m เล็กกำลัง2ตรงนี้เราจะได้ว่าโอ๊ยเราจะมาเขียนเบียดกันทำไมเราจะได้ว่าพลังงานจนก้อนเล็กส่วนพลังงานจนก้อนใหญ่จะเท่ากับมวลก้อนใหญ่ส่วนมวลก้อนเล็กถามว่าไอ้ที่ระเบิดมาเนี่ยจริงไหมคำตอบก็คือเขาบอกเลยว่าไอ้ตอนหลังระเบิดเนี่ยแต่ละชิ้นมีมวลไม่เท่ากัน
แปลว่า m เล็กไม่เท่ากับ m ใหญ่ดังนั้นถ้า m เล็กไม่เท่ากับ m ใหญ่อัตราส่วนของพลังงานจนก้อนเล็กต่อพลังงานจนก้อนใหญ่ก็จะไม่เท่ากับ1โอเคไหมคะพูดง่ายก็คือเขาจะมีพลังงานจนไม่เท่ากันแน่นอนดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดเช่นกันดังนั้นถามว่าข้อ171มีใครถูกบ้างก็มีแค่ข้อกอไก่ที่ถูกนะคะมาสรุปนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าวัตถุแตกเป็น2ชิ้นแต่ละชิ้นมวลไม่เท่ากันถามว่าโมเมนตัมก่อนแตกตัวมีค่าเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังแตกไหมถูกต้องเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่มีแรงกระทำจากภายนอกดังนั้นก็อนุรักษ์โมเมนตัมธรรมดานะคะอันที่2เขาบอกว่าหลังแตกวัตถุแต่ละชิ้นมีโมเมนตัมเท่ากันดังนั้นถ้ามีโมเมนตัมเท่ากันเราก็มาลองมาคิดจะอนุรักษ์โมเมนตัมดูอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะบอกว่าก่อนแตกยังมีผลรวมเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมก่อนแตกตัวเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังแตกตัวดังนั้นเราก็มาดูนะคะเราก็จะได้ว่าขนาดของโมเมนตัมก่อนก้อนที่1กับขนาดของโมเมนตัมก้อนที่2จะเท่ากันแต่มีทิศทางกลับข้างกันเพราะมันเป็นลบกับเป็นบวกดังนั้นโมเมนตัมจริงๆของเขาเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเขาแค่มีขนาดโมเมนตัมเท่ากันแต่โมเมนตัมไม่เท่ากันเพราะมีทิศทางคนละด้านดังนั้นดูข้อคอควายเขาบอกว่าหลังแตกตัววัตถุแต่ละชิ้นมีพลังงานจนเท่ากันพลังงานจนของวัตถุแต่ละชิ้นหาจาก1ส่วน2 mv กำลัง2ค่ะหลังจากนั้นเราแทนค่าเข้าไปนะคะเราก็จัดรูปเราก็แทนค่า v 1ส่วน v 2ด้วย m 2ส่วน m 1นะคะพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ว่าอัตราส่วนพลังงานจนจะเท่ากับของพลังงานจนก้อนเล็กส่วนก้อนใหญ่จะเท่ากับมวลก้อนใหญ่ส่วนก้อนเล็กซึ่งถ้าเท่ากับมวลก้อนใหญ่ส่วนก้อนเล็กแล้วเขาบอกว่ามวลแต่ละก้อนไม่เท่ากันดังนั้นแปลว่า e1 ส่วน e2 ก็ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นถ้าไม่เท่ากับ1 e1 ก็จะไม่เท่ากับ e2 ก็คือพลังงานจนของก้อนเล็กก็จะไม่เท่ากับพลังงานจนก้อนใหญ่ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะพลังศูนย์แม่ขาดไม่เป็นศูนย์ไปนานได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ